ท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อเว้าถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกับทางกลุ่มและทางอ้อมต่อกับเศรษฐกิจสังคมของประเทศในด้านคะแนนการท่องแฮมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคะแนนการที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับโรงแรมในนครหลวงวิจันทร์หลายแห่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 ในปัจจุบันนี้จากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 รอบที่3ได้เฮ็ดให้คะแนนธุรกิจหลายคะแนนได้รับผลกระทบและหนึ่งในนั้นก็แม่นธุรกิจด้านโรงแรมได้รับผลกระทบหลายสมควรเช่นโรงแรมลาวเทลเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางวงจันทร์บัวแพงรองประธานโรงแรมลาวเทลประธานกวดกาของหน่วยงานกู้ภัย1624นครหลวงเวียงจันทน์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 รอบ3ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมถึงว่าปัจจุบันได้เปิดบริการเป็นปกติแต่บ่มีแขกเข้ามาใช้บริการย้อนว่าบ่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อก่อนจะเป็นโรงแรมว่าโนเวอร์เทลต่อมาเขาจะเปลี่ยนเป็นเมอร์เกียวและตอนนี้เขาก็เลยมาหับช่วงต่อเขามาหับช่วงต่อเขาเลยเปลี่ยนเป็นลาวเทลเพราะว่าเป็นคนลาวเขาเป็นผู้บริหารเองเขาก็เลยได้มาเปลี่ยนเป็นลาวเทลพอดีโรงแรมเขาเริ่มเปิดกิจการเริ่มหับมาโรงแรมเฮาพอดีฮับช่วงโควิดเกิดทําอิดแม่นว่าเฮาก็มาเปิดช่วงนั้นเลยพอดีถึกเปิดปุ๊บถึกโควิดปั๊บฉะนั้นโรงแรมเฮาเนี่ยฮับผลกระทบเต็มๆเลยเรื่องโควิดนี่บัดนี้ทางโรงแรมเฮาขนาดมีผลกระทบแต่เฮาก็พยายามรักษาพนักงานไว้ให้กับเจ้าให้กับเจ้ามีเวียกเฮ็ดถึงว่าเฮาสิให้เงินเดือนบ่สูงแต่ว่าเฮาก็รักษาไว้ย้อนว่าคันเฮาสิเอาผู้นี้ออกก็ออกแล้วบ่ฮู้ว่าเขาสิไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสฉะนั้นเขาก็ต้องได้ให้เขาเจ้าอยู่นำเขาถึงจะพบปัญหายุ่งยากหลายด้านแต่ก็ยังได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและได้ร่วมกับนักธุรกิจหนุ่มจัดตั้งกองทุนเพื่ออยู่รอดไปช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ถึงว่าสิยากเกี่ยวกับจำใดก็ยาเขาก็ยังได้ยื่นมือไปช่วยเหลือสังคมตัวอย่างว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือทางหน่วยเฉพาะกิจนี่เขาได้เอาผ้าปูบอลเอาศพหมอนไปช่วยโรงหมอสนามคือผ่านมาเพราะว่าถือว่าเพิ่นก็ฮับเพิ่นกับขอบริจาคในส่วนนี้พวกเขาก็ได้ฮับช่วยไปประมาณเกือบร้อยชุดนี่แหละทั้งผ้าปูบอลทั้งศพหมอนทั้งผ้าห่มและก็ทั้งเสื้อเขาก็ได้เอาไปช่วยและนอกนั้นเขาก็ยังมีช่วยเป็นพวกผ้าปิดปากผ้าปิดปากให้แต่ละภาคส่วนคือผ่านมาก็ย้อนว่าเขาก็อยากช่วยเหลือสังคมเป็นต้นแม้ในมอนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้เฮ็ดร่วมกับพวกนักธุรกิจหนุ่มได้เฮ็ดกองทุนนึงขึ้นมาคือกองทุนเงินอยู่รอดระดมเงินนำมูนำครูไปช่วยผู้ที่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิดตัวอย่างผู้ที่ว่าไปเฮ็ดเวียกหาเช้ากินค่ำพวกกรรมกรแล้วบัดนี้เพิ่นปิดล็อกดาวน์แล้วกรรมกรจะไปหาเงินบ่ได้อยู่บ้านเพิ่นมีลูกน้อยมีแม่หมานฉะนั้นเฮาเลยระดมเงินจำนวนหนึ่งได้ประมาณ50กว่าล้านแล้วเฮากลับไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ว่าแม่หมานละกาผู้มีลูกน้อยได้เอาไปแก้ไขช่วยเขาเจ้าได้ครอบครัวละแสนห้าเฮาก็ได้365ครอบครัวนี่แหละตัวนี้คือเฮาได้ช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของทุกคนที่ว่ามีส่วนร่วมช่วยเหลือน้ำกันถึงว่าสังคมเฮาสิฮัดได้รับผลกระทบแบบยากปานใดแต่ว่าทุกคนก็ยังบ่ปะทิมกันถือว่ายังยื่นมือมาช่วยกันได้อันนี้คือก็เป็นส้มเสยน้ำใจของคนลาวทั่วประเทศที่ว่ามีน้ำใจต่อกันบ่ทิมกันปัจจุบันโรงแรมลาวเทลเป็นหนึ่งในโรงแรมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่คณะเฉพาะกิจเพื่อต้านและควบคุมแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้คัดเลือกเป็นศูนย์กักกันชั่วคราวให้แก่แขกจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินธุรกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันมีผู้เข้ามาอยู่ศูนย์กักกันชั่วคราวโรงแรมลาวเทล50กว่าคนส่วนหลายแม่นพนักงานบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดซึ่งทางโรงแรมได้ให้ความสะดวกทุกประการและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวด